สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำเมนูตอนเย็นแก้เบื่อให้พี่โดโด้นะครับเมื่อคราวก่อนนู้นไปที่ทานอาหารข้างนอกเห็นเขาทำมักกะโรนีแหนมดูว่าอยากจะมาลองทำบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาเตรียมเครื่องอันนี้เป็นมักกะโรนีนะครับผมเคี่ยวเอาไว้แต่ว่าผมเคี่ยวให้มันนิ่มนิดนึงเพราะว่าโดโด้เขาจะชอบกินที่นิ่มๆเคยทำแข็งๆแล้วเขาไม่ทานนะครับมักกะโรนีซื้อมายี่ห้อนี้ครับแต่ว่านั่นเป็นห่อที่เหลืออยู่นึกว่าหมดแล้วก็เลยซื้อมาก็พอดีวันนี้จะปรุงเป็นลักษณะให้ออกไปทางไม่ไทยนะครับเพราะว่าเขาแล้วนะก็จะตัวนี้ก็ซอสโมซ่าก็ซอสมะเขือเทศนะครับสีขาวที่เจอในตู้เย็นซื้อมานานแล้วจากร้านหัวเส้นหงนะครับใส่น้ำมันงาเพิ่มความหอมนิดนึงนะฮะแล้วก็โดโด้เนี่ยชอบทานรสจัดผมจะใส่ซอสนิกศรีราชายี่ห้อนี้เพื่อนที่อยู่ที่ศรีราชาแนะนำครับว่าอันนี้อร่อยแล้วก็เป็นเข้มข้นเผ็ดจริงพริกจริงเผ็ดจริงก็จะใส่นิดนึงนะครับเหมือนกันก็จะมีมิลินให้กลิ่นมันแปลกๆหน่อยใส่ไข่นะไข่เตรียมมา2ฟองว่าใส่ตอนผัดฟองนึงกับใส่ตอนเป็นไข่ดาวโปะหน้านะครับอันนี้มักกะโรนีต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำออกนะครับแล้วก็ในน้ำเย็นเดี๋ยวไปดูตอนผัดกันครับมักกะโรนีนี่ตอนร้อนๆเมื่อกี้ร้อนๆอยู่ผมก็เทน้ำร้อนออกนะครับแล้วก็มาแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะครับก็จะได้หยุดให้เส้นเขาหยุดความนิ่มหยุดให้เขาอยู่ในลักษณะที่เย็นนะครับแล้วก็เอาน้ำออกหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปก็เอาน้ำออกเดี๋ยวจะต้องให้น้ำที่ค้างอยู่ในเขาเป็นรูเป็นท่อนะครับเอาออกไปให้หมดไม่งั้นจะทำให้การผัดของเราแฉะนะครับต้องเขย่านิดนึงครับเพื่อนเทไปเทมานิดนึงนะครับให้น้ำออกนะครับแล้วก็เอารอไว้นะครับได้ยินเสียงแม่เตาข้างนอกในตอนนี้ฝนตกหนักนะครับนอกบ้านฝนตกหนักทอดไข่ดาวก่อนไข่ดาวให้อร่อยต้องใจเย็นๆครับผมเอียงกระทะนิดนึงให้น้ำมันมาอยู่รวมกันเอาไหนว่าไม่ติดกระทะก็ไข่ดาวให้สวยๆวางไว้ข้างหน้าก็จะดูน่ากินนะครับพอแล้วไข่ดาวเดี๋ยวไข่ดาวขึ้นครับทอดไข่ดาวเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันเดิมนะครับแต่เอาน้ำมันออกนิดนึงผมก็ยังคงใส่กระเทียมอยู่เพราะว่าชอบกระเทียมครับแล้วก็ตามด้วยแหนมเราจะทานมักกะโรนีแหนมสูตรดัดแปลงนะครับดัดแปลงตามที่ลูกชอบคือเอาแหนมมาผัดก่อนเนี่ยอยากให้มันติดสักนิด
จะได้มีความหอมนะครับผัดน้ำให้หอมผัดน้ำให้สุกเพราะว่าสูตรของผมเสียงฟ้าร้องครับข้างนอกฝนตกหนักสูตรของผมเนี่ยผมต้องผัดแหนมให้สุกตอนนี้ถ้าใช้กระทะธรรมดาเนี่ยทำอย่างเงี้ยแหนมจะติดกระทะผมก็เลยต้องใช้กระทะที่เขาเรียกว่าเป็นกระทะที่ไม่ติดมันเป็นเทฟลอนหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะมันสีขาวเป็นกระทะที่มันก็ไม่ติดแต่มันก็ยังมีติดอยู่บ้างนะครับอันนี้ต่อไปผมใส่มะเขือเลยมะเขือเพราะว่าต้องการให้มันสลดให้มันสลดนะครับเพราะว่าถ้าผัดตอนหลังมันก็สวยนะครับที่ตามร้านอาหารเขาทำแต่ว่าเด็กๆหรือว่าบางคนที่หัดกินผักกินผักยากๆเนี่ยก็จะไม่ชอบข้อดีของการใส่มะเขือลงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นทำให้น้ำและกลิ่นของมะเขือเนี่ยมะเขือเปรี้ยวหรือมะเขือเทศเนี่ยมันออกมานะครับมันออกมาเป็นน้ำซอสอยู่ในกับข้าวด้วยตอนนี้ผมก็ใส่มักกะโรนีเลยครับใส่มักกะโรนีเลยกระทะเล็กไปกระทะเล็กไปหรือเปล่าเพราะว่าทีแรกซื้ออันนี้มาคิดว่าเอามาทอดไข่เอามาทำอะไรเล็กๆน้อยๆครับก็เลยซื้อไปเล็กๆมาต้องเบาไฟแล้วผัดยากนิดนึงไม่สนุกเลยเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนใจแล้วเอาเปลี่ยนใจแล้วเอากระทะใหญ่เลยกระทะใหญ่เลยดีกว่าให้ผัดถนัดถนีหน่อยกะผิดครับกะผิดกะผิดไปหน่อยนั่นก็จะเริ่มดึงแล้วครับน้ำมันหอยไปก่อนนิดนึงนะครับหอยมันไปแล้วนิดนึงแล้วก็น้ำมันงาครับเพิ่มความหอมแห้งไปนิดนึงนะโดนน้ำล้างกระทะเล็กกว่าที่เนี้ยใส่ตัวชูโรงซอสมะเขือเทศครับซอสพริกขี้ราชานิดนึงให้รสลืมฝาให้รสชาติเขาแตกต่างขึ้นนิดนึงแต่ยี่ห้อนี้ต้องใส่น้อยหน่อยครับเพราะว่าเผ็ดมากเผ็ดมากแต่อร่อยนะครับที่มาหันทะเลที่โปรที่มาหันทะเลในจุดยอดเลยนะปลาหมึกย่างเนี่ยครับเอามาจิ้มปลาหมึกแดดเดียวย่างเอามาจิ้มเนี่ยอร่อยมากผมใส่มิรินไปมิรินเหล้าญี่ปุ่นจะ
ออกรสหวานใช้แทนน้ำตาลได้ครับถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบไม่อยากใส่น้ำตาลก็ใช้มิรินเนี่ยจะมีความหวานลองกินดูครับเพราะว่าสูตรนี้เพิ่งคิดได้อร่อยมากไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยกับสุดท้ายต้นหอมครับท้ายสุดจริงๆผมใส่น้ำลงไปนิดนึงครับเพื่อให้มันมีน้ำสุกติดน้ำก็ออกมาจากน้ำล้างกระทะใบเล็กเมื่อกี้เนี่ยครับเพื่อให้มีน้ำสุกติดครับแล้วก็ปิดไฟละเดี๋ยวไปดูจัดจานกันครับถึงนะครับใส่จานเรียบร้อยแล้วผมเอาไข่ดาวใส่ลงไปนะครับนี่ครับไข่ดาวหลบนิดนึงจะได้เห็นสวยๆนะครับผัดมักกะโรนีแหนมครับไข่ดาวโปะหน้านะครับนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวยกไปให้พี่โดโร่ทานนะครับขอบคุณครับและนี่คือจุดสิ้นสุดของความอร่อยอร่อยนะอร่อยไหมครับอร่อยครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับ